ได้ไพ่ใบแรกนะครับคนวันอาทิตย์ครับราชินีถ้วยช่วงนี้อุดมสมบูรณ์ครับอาหารของกินหรือใครบางคนก็เป็นแม่บ้านแม่ศรีเรือนนะครับราชินีถ้วยเนี่ยงานบ้านงานเรือนไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายวันอาทิตย์หรือว่าผู้หญิงวันอาทิตย์เนี่ยสะอาดสะอ้านใครบางคนกำลังเคลียร์นะครับสิ่งต่างๆออกหมดนะครับของสกปรกสิ่งต่างความรักรวมถึงอาหารขนมนมเนยของกินอุดมสมบูรณ์ได้ด้วยใบที่2ครับ9ดาบช่วงนี้นะครับระวังสุขภาพนะครับช่วงหน้าฝนด้วยนะครับฝนตกอาจจะเป็นเรื่องของอะไรนะครับละอองฝนน้ำนะครับอาจจะทำให้ระบบภูมิแพ้ไม่สบายเป็นไข้หรือผื่นคันในร่มผ้าได้ด้วยเพราะฉะนั้นใครเปียกฝนมารีบนะครับทำให้ตัวเองสะอาดสะอ้านมันจะได้ไม่เป็นแพ้นู่นแพ้น้ำฝนแพ้ฝืนคันอะไรต่างๆขึ้นตามตัวได้ใบที่3ครับ5ดาบโอ้โหช่วงนี้ต้องบอกว่านะครับการทำงานอะไรอาจจะมีเรื่องของเรื่องหรือว่าผิดหวังเพราะฉะนั้นคนวันอาทิตย์ต้องเตรียมตัวเตรียมใจความรู้สึกไว้บ้างนะครับเพราะว่ามันมีอุปสรรค5ดาบ9ดาบโดยเฉพาะในเรื่องของคำพูดนะครับในช่วงนี้ใครที่มีเพื่อนสนิทมิตรสหายหรือว่าคนที่แบบสนิทสนมกันมาระวังคำพูดต่อกันด้วยเพราะ5ดาบ9ดาบอาจจะขัดใจนะครับมีปัญหาด้วยคำพูดเพียงเล็กๆน้อยๆนะครับใบที่4ครับได้ไพ่2ไม้เท้าหากจะทำอะไรในช่วงนี้ต้องมีในเรื่องของนะครับคนรู้ใจคนที่สนิทหรือว่าคนที่หรือช่วยเหลือเราได้ถ้าเกิดคนไม่ช่วยเหลือเอามาบางทีเป็นปรปักษ์กับเราด้วยนะครับอ่ะใบที่5ครับในช่วงนี้เจ้าชายไม้เท้าพระกฤษณะแปลความหมายว่าคนวันอาทิตย์มีโอกาสมองหาการงานใหม่หรือว่ามีการเดินทางแบบกระทันหันมีจุดการเปลี่ยนแปลงย้ายบ้านย้ายที่อยู่ย้ายการงานหรือว่าไปอยู่สถานที่บางครั้งชั่วครั้งชั่วขณะในช่วงนี้นะคนวันอาทิตย์นะครับการเงินครับต้องบอกว่าเต็มๆเลยครับเคลียร์หนี้เคลียร์สินนะครับจ่ายค่าบงค่าบ้านค่ารถใครบางคนเสียค่าซ่อมรถอีกนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องเบาๆนะครับ